กลับมาตรงนี้เพชรบูรณ์เป็นเหตุการณ์เมื่อวานนี้อันนี้ก็เด็กอีกเหมือนกันแต่อันเนี้ยคือน้องไม่ได้ป่วยอะไรนะคะแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือทุกคนเชื่อว่าน้องน่าจะถูกผีสารตายายที่โรงเรียนน่ะสิงที่เราเล่าข่าวไปเมื่อวานที่น้องอยู่น้องก็กรี๊ดขึ้นมาใช่มั้ยเสียงเหมือนคนแก่จำได้ไหมคะอ่ะเปิดภาพดูก่อนค่ะไม่กูจะเอาบ้านไม้มึงก็ตีกูสิอ๋อตีไม้จะเอาตีก่อนไม่ทำเองใช่ไหมคะเออแล้วสารเอาอยู่ไหมคะมันก็ต้องตั้งสารไม่เอาอะเด็กเล่นอยากได้ของเล่นแล้วก็ตุ๊กตาพวกมึงไม่ซื้อให้กูอ่ะกูมาบอกเด็กแล้วมึงก็ไม่ซื้อซื้อให้ไปรอบนึงแล้วที่ไปวางไว้ไม่ได้เล่นหรอคะที่ไปวางตรงสารนะได้เล่นไหมคนนั้นมันไม่ใช่ของเล่นนะคือเราแก้ไม่ถูกจุดแล้วค่ะใครคะเนี่ยคือใครคะที่เข้าน้องเธอบอกว่าอยากเจอหมอปลาค่ะ4 โมงครึ่งวันนี้หมอปลาก็เลยเดินทางไปที่โรงเรียนคือน้องผีเข้าในโรงเรียนบางคนบอกว่าโอ้เอาโรงเรียนนี่ก็เชื่อกับเขาไปด้วยแต่หมอปลาบอกเออมันเกิดตรงนี้มันก็เลยต้องมาบนนี้เพราะก่อนหน้าเนี่ยโรงเรียนเคยมีศาลอยู่แล้วไม่รู้ใครทำศาลพังอุ้ยชาวบ้านมาเต็มเลยเพราะปกติถ้าไปบ้านเดี๋ยวที่ไม่พอวันนี้โรงเรียนที่ใหญ่ค่ะทางด้านของหมอปลาเดินทางไปคุยกับน้องบีแล้วตอนที่ไปถึงก็ถามว่าไอ้ตรงไหนที่บอกอะค่ะว่าไปเจอสารไปเจออะไรน้องเลยพาไปชี้ตรงนั้นมันเป็นใต้ต้นมะขามติดกับสระน้ำปรากฏหมอปลาไปถึงเอาละอาการออกละทีเนี้ยคลื่นไส้นะมีคือคักๆมีน้ำหูน้ำตาไหลเลยอะเข้าไปก่อนเดี๋ยวหมอปลาอยู่นี่เพราะหมอปลารู้สึกไม่ดีแล้วโอเคเดี๋ยวเก็บภาพน้องเก็บภาพน้องพี่นี่รูปปั้นใครพอนี่สุนทรภู่ครับพอคนเก่าเขาทำไว้ไม่เหมือนสุนทรภู่เลยเขาทำกันไว้เก่าเขาทำคือถ้าหมอปลาเริ่มหาวเมื่อไหร่เนี่ยไม่ได้แปลว่าง่วงนะคะแต่แกสัมผัสได้ถึงสิ่งลี้ลับในขณะเดียวกันทางฝั่งของน้องที่แยกตัวออกไปอ่ะเห็นบอกว่าน้องก็อาการแปลกเหมือนกันอยู่ดีๆน้องก็ร้องไห้ออกมาซึ่งคุณพ่อของน้องบอกว่านี่แหละเริ่มมีอาการอีกแล้วอายุ10 ขวบแล้วหนูมาอยู่ตรงนี้ได้ไงอ่ะแม่ฮะแม่บอกได้ไหมตายจากอะไรให้ที่โดนบอลอัดไหมไม่มีคนฆ่าใครฆ่าหนูแม่หนูไม่รู้นานหรือยังฆ่านานหรือยังนานแล้วปีแล้วลูกกี่ปีแล้วลูกมาเข้านะแดงให้แล้วครับนี่มาเป็นโบใช่ไหมโบนี่ใครเนี่ยโบครับหลังจากนั้นค่ะหมอปลาก็เลยทดสอบโดยบอกว่าขอครูคนนึงแล้วกันลองมาดูหน่อยซิเพราะหมอปลาจะชอบมีตัวสื่อถ้าคนที่เป็นสื่อเนี่ยรู้สึกชาหรือว่ารู้สึกร้อนแสดงว่ามันน่าจะมีเรื่องของเขาเรียกว่าวิญญาณนะสัมภเวสีอยู่ในร่างของน้องก็คือน้องโบนี่ค่ะซึ่งกลายเป็นว่าครูบอกจริงๆครูก็ไม่เชื่อนะแต่วันนี้ครูรู้สึกว่าตอนที่มือไปสัมผัสน้องขาก็ชาเท้าก็เย็นจริงๆรู้สึกยังครูรู้สึกชาข้างซ้ายเหมือนเดิมชาข้างซ้ายนะค่ะหายชายังค่ะหายนะค่ะนี่ฮะคุณผู้ชมครับแล้วจากนั้นเนี่ยนะฮะหมอปลาเองก็ไปตรงจุดที่คิดว่าจะมีวิญญาณอยู่นะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยอยากจะให้ดูนะตอนที่ทำพิธีพ่อของน้องเนี่ยเตรียมน้ำ2 ขวดขันสายสินธูปเทียนแล้วก็ปูเสื่อทำพิธีใต้ต้นมะขามเลยนี่พิธีแบบนี้แหละฮะแล้วหมอปลาก็นั่งให้น้องเหยียดขาอย่างที่เห็นในภาพเนี่ยเอาจุดธูป16 ดอกเทียน2 เล่มสายสินพันรอบศีรษะของน้องเนี่ยนะแล้วก็เริ่มทำพิธีมือขวาจับที่บริเวณหัวมือซ้ายจับสายสินแล้วก็ท่องคาถาเนี่ยแหละฮะแล้วจากนั้นก็เอามีดหมอตัดสายสินออกนี่พอพันไว้แบบนี้สักพักหนึ่งท่องคาถาเสร็จเอามีดหมอตัดสายสินแล้วก็ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนเอาน้ำมนต์เนี่ย
ไปประพรมให้ทั่วโรงเรียนเลยนะแล้วก็กรวดน้ำสวดส่งวิญญาณแล้วก็บอกว่าคืออันนี้หมอปลาพูดนะสัมผัสได้ถึงดวงวิญญาณที่อยู่ที่เนี่ยคือพยายามจะต่อต้านแล้วมันมีบางจังหวะที่ลมพัดกระโชกมาหนึ่งครั้งทำพิธีเสร็จปั๊บลมนิ่งเลยคือหมอปลาก็บอกเชื่อว่ามันน่าจะมีดวงวิญญาณอยู่ที่นี่สิ่งที่ผมมาช่วยเขาเนี่ยเพื่อให้วิญญาณเขาเนี่ยจองจำอยู่ณบริเวณนี้เขาต้องกลับพบกับภูมิเขาเพื่อไปผุดไปเกิดไม่ใช่แค่วิญญาณของคนที่ฆ่าตัวตายอย่างเดียวแต่วิญญาณทุกดวงที่เห็นใครมาอยู่และเขามาอยู่ด้วยก็ให้เขากลับพบภูมิไปเสียมันเป็นจริงนะเพราะว่าผมช่วยมาหลายเคสมากและบางคนไม่เชื่อเด็กทำให้เด็กบางคนอ่ะไม่ไปเรียนแล้วหมดอนาคตเลยนะครับนะถ้าวิทยาศาสตร์หาสาเหตุไม่เจออย่างน้อยเชื่อแต่ว่าบางอย่างอ่ะสิ่งที่เหนือธรรมชาติอ่ะมันมีอยู่จริงถ้าผีเข้าใครเนี่ยแล้วก็ขอนู่นขอเนี่ยเราอย่าให้นะครับเพราะผีอ่ะมันหลอกเราทั้งนั้นแหละต่อให้คุณให้มันอาจจะหายแค่ไม่กี่วันเด็กก็เป็นต่อเพราะมันเคยได้พอให้ปั๊บมันเอาอีกมันรู้จักเขาว่าพออ่ะคืออันนี้หมอปลาพูดถึงว่าน้องเนี่ยเจอจริงๆนะคะน้องไม่ได้ป่วยน้องไม่ได้แกล้งหรือเรียกร้องความสนใจแต่บางทีความเชื่อมันก็ต้องใช้วิจารณญาณในการชมเพราะฉะนั้นคำพูดที่บอกว่าผีหลอกก็คืออย่าไปเชื่อผีถ้าผีพูดอะไรขออะไรอย่าไปให้